ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตัดรูปแบบนะครับการตัดรูปแบบใน Photoshop นะครับก็เป็นการตัดรูปแบบที่มาจากชุดคำสั่งพวกนี้นะครับชุดคำสั่งพวกนี้พวก Rectangle กับ Ellipse Tool นี่นะครับอันนี้ผมก็แนะนำด้วย Photoshop นะครับ CS6 นะครับในการแนะนำครับครับก็มาทำกันเลยนะครับมาที่ตัวไฟล์กันครับเลือก New นะครับก็ตั้งค่าหน้ากระดาษนะตั้งชื่อเอานะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับคราวนี้นะครับให้เรามาเลือกที่ตัวนี้คลิกขวานะครับมาที่ตัว Rectangle นะ Rectangle Tool นะครับให้กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับปล่อยมาปล่อยชิปนะครับจากนั้นก็ให้มาที่ตัวนี้ Move to นี่นะครับลากปรับหน่อยนะครับนะครับคราวนี้ให้เราทำการ Copy นะครับControlแล้วก็ J นะ Control J นะครับหรือว่าจะลากลงมาcopy ตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับลากลงนะครับทีนี้ตัวเนี้ยเราจะใส่สีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่สีตรงเนี้ยมันใส่ไม่ได้นะเราต้องคลิกขวาตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะ Raise the Light นะครับ Layer นะครับอันนี้แล้วก็เลือกสีอันนี้สาเหตุที่ให้เลือกสีเพราะว่าเราจะได้แบบจับมุมนะเวลาดูมุมเราจะได้ง่ายนะเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเนี้ยเพนบุ๊กเก็ตนี่นะเดี๋ยวก็เทนะครับจากนั้นให้มาที่ตัวนี้ Rectangle 1นี่นะครับก็เหมือนเดิมนะ Ctrl J นะเพื่อ Copy นะครับหรือว่าจะลากลงอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่เครื่องมือ Move Tool นี่นะครับลากขึ้นนะครับอันนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งได้คือมันเห็นนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะมาที่ตัวนี้นะเล็กคลิกขวานะครับเลือก Raster Light Layer นะครับเลือกสีให้มันใหม่นะครับหรือว่าจะใช้สีเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ Pocket นี่นะครับเทนะครับตอนนี้เราได้2ตัวนี้ก็ปรับแต่งได้นะครับรูปแบบนะครับจากนั้นให้มาที่เครื่องมือ Move Tool นี่นะครับมาที่ตัวนี้ Rectangle 1นี่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับเหมือนเดิมนะ Raise the Light Layer นี่นะครับก็ยังอยู่ที่ตัวนี้อยู่นะยังคือไอ้ตัวสีเนี่ยยังอยู่ที่ตัวนี้อยู่นะครับคราวนี้ให้เราเอาเมาส์มาที่ตัวนี้Rectangle 1 Copy 2นี่นะครับเห็นไหมครับให้มาที่ตัวนี้ช่องไหนนี่ครับเสร็จแล้วให้กด Control ค้างไว้มันจะขึ้นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวก็ปล่อยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราปิดตัวนี้นะครับไอบอลหรือตัวนี้ปิดตามันนะครับปิดไปนะครับจะได้ตัวนี้จากนั้นขอที่เป็น delete นะครับขอที่เป็น delete เสร็จแล้วก็ control d นะครับหรือมาที่ตัว select นะตัว control d นะครับก็ delete ไปนะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ไว้ที่เดิมครับไว้ที่เดิมเราเอาเฉพาะเมาส์เนี่ยมาชี้ตรงนี้แล้วก็ขอที่กดที่เป็นcontrol นะคลิกเมาส์ครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะจะได้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะปิดคอที่เป็น delete ไอตัวคอที่เป็น delete เนี่ยตรงคอที่เป็น delete นะจะใช้บนเนี้ยไม่ได้นะครับก็คือคอที่เป็น delete เสร็จแล้วเราถึงจะมาคลิกที่ select แล้วก็ delete ใช้ delete ตัวนี้เพื่อเอาเส้นเปล่าออกนะครับนะครับนี้เราจะทำวงกลมตัวเนี้ยมันก็เหมือนเดิมนะครับให้เรามาคลิกขวานะครับเลือก Delete Tool นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับใ
ให้เราเลือกให้ใช้สีตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับก็กดชิปค้างไว้นะครับก็ลากปล่อยมาปล่อยชิปนะครับนะครับคราวนี้ก็มาที่เครื่องมือ Move Tool นะครับคอนโทรล J นะครับคอนโทรล J หรือลากลงมานะครับเสร็จแล้วก็ลากออกคราวนี้ให้มาที่ตัวนี้ฮะ Edit One Copy นี่นะคลิกขวานะ Less the Light Layer นะครับมาที่ตัวนี้ครับ Edit 1นะครับคลิกขวานะจะไลท์เลเยอร์เหมือนเดิมนะขั้นตอนทำเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็มาคลิกที่ตัวนี้ตัวเล็กแทงเกอร์วันนี่นะเสร็จแล้วก็เอาเมาส์ขึ้นมานะชี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดคอนโทรลครั้งหนึ่งคลิกนะครับจะได้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ข้อที่เป็น deleteเสร็จแล้วก็มาที่ตัว select หรือไม่ก็ control C control D ก็ได้นะครับเอานี้ออกนะเหมือนเดิมนะครับมาที่ตัวนี้จะสังเกตว่าแถบสียังอยู่ที่ตัวนี้อยู่ครับมาที่ตัวอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด control ค้างไว้กดแป้นปล่อยนะครับกด control ค้างไว้แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับกด control แล้วก็เมาส์คลิกครั้งหนึ่งจะได้ตัวนี้นะครับปิดข้างหน้ากดแป้น delete แล้วก็ control D control D นะครับก็เสร็จแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มตัวเนี้ยเต็มรูปแบบนะครับถ้าต้องการเพิ่มเต็มรูปแบบนะครับก็ให้เรา copy ตัวนี้ลงมานะเสร็จแล้วก็ Ctrl T นะครับหรือไม่ก็มาที่ตัว Edit นะครับ Free Transform นะครับตัวเนี้ย Ctrl T นะครับเสร็จแล้วก็หมุนครับก็เถอะคราวนี้ถ้าต้องการให้มันไปด้วยกันนะเราก็ต้องกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้มันก็จะไปด้วยกันนะถ้าต้องการรวมกลุ่มกันเลยนะครับก็มาที่ตัวเลเยอร์นะครับมาที่ตัวกรุ๊ปเลเยอร์ก็ได้นะก็คือคอนโทรล J คอนโทรล G นี่นะครับคอนโทรล G นะครับคอนโทรล G นะครับหรือว่ามาที่คลิกขวาตัวนี้มาที่ตัวเมิร์กเลเยอร์ก็ได้นะครับนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการตัดรูปแบบนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวคำสั่ง sharp นะครับ how to cut sharp เนี่ยนะครับก็เป็นการตัดนำรูปแบบมาตัดนะแต่งนะเพื่อประกอบในชิ้นงานของเรานะครับครับผมก็แนะนำนะวิธีการทำไว้เพียงเท่านี้นะครับนะวิธีการทำการตัดรูปแบบนะครับใน Photoshop นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ